รวยชวนฟังถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านเราจะมาอ่านให้คุณฟังวางแผนการชำระหนี้และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดถ้าทำได้หนี้แต่ละก้อนก็จะลดลงและหายไปอย่างรวดเร็วบทความเรื่อง5เทคนิควางแผนชำระหนี้ทำตามนี้หนี้หมดไวที่มาเว็บไซต์ setinvestnow.com โดยทิติเมธโภคชัยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อรู้สึกว่าหนี้ที่ก่อขึ้นมานั้นกำลังจะท่วมหัวและหวั่นใจว่าจะชำระหนี้ได้หรือไม่หากเริ่มมีอาการแบบนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือตั้งสติและยอมรับความจริงว่ากำลังเผชิญปัญหาหนี้สินจากนั้นต้องวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นขั้นตอนแล้วลงมือปลดหนี้ด้วยความตั้งใจและเมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปได้ก็ต้องปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นหนี้อีกครั้งในอนาคตดังนั้นหากต้องการปลดหนี้จึงควรมีแผนการชำระหนี้และปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดถ้าทำได้หนี้แต่ละก้อนก็จะลดลงและหายไปอย่างรวดเร็วโดยแผนการชำระหนี้เบื้องต้นมีดังนี้นะคะ 1. ทำรายการหนี้ทั้งหมดก่อนคิดกลยุทธ์ว่าจะปลดหนี้ได้อย่างไรก็ต้องเห็นจำนวนหนี้ทั้งหมดและรายละเอียดต่างๆของหนี้เช่นจำนวนเงินที่ต้องชำระขั้นต่ำอัตราดอกเบี้ยรวมถึงจำนวนเงินที่ค้างชำระทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้บ้านหนี้รถไปจนถึงหนี้ที่ยืมมาจากคนรอบข้างและหนี้นอกระบบ 2. จัดอันดับหนี้เมื่อเห็นภาพรวมของหนี้ทั้งหมดแล้วถัดไปต้องจัดลำดับหนี้ที่ต้องชำระโดยหลักๆแล้วมี2วิธีคือชำระหนี้ที่มียอดคงเหลือน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้มีเงินเหลือเพื่อนำไปชำระหนี้ก้อนอื่นได้ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการชำระหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงที่สุดซึ่งเป็นการช่วยประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอย่างไรก็ตามการที่จะเลือกวิธีไหนนั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดค่ะ 3. หาเงินเพื่อชำระหนี้มาถึงตรงนี้ก็ต้องสำรวจว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ในแต่ละเดือนเพื่อนำไปชำระหนี้ถ้าเงินเหลือไม่เพียงพอต้องหาทางแก้ไขซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดและลงมือทำได้ทันทีก็คือการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ค่ะการขายสินทรัพย์ที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากรจากนั้นก็นำไปชำระหนี้ตามแผนที่วางเอาไว้ 4. เน้นชำระหนี้อันดับแรกหากมีหนี้ต้องชำระหลายๆรายการควรปลดหนี้อันดับแรกที่ได้จัดลำดับเอาไว้ให้หมดเร็วที่สุดก่อนส่วนหนี้ก้อนอื่นๆให้ชำระขั้นต่ำและเมื่อปลดหนี้ลำดับแรกเสร็จแล้วก็จัดการปลดหนี้ลำดับถัดมาและทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะปลดหนี้หมดทุกรายการ 5. เก็บออมเมื่อชำระหนี้ทั้งหมดแล้วก็ควรเน้นไปที่การเก็บออมโดยเมื่อมีรายรับเข้ามาก็ต้องหักเงินแยกในบัญชีเงินออมอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้อีกครั้งในอนาคตโดยเงินออมก้อนแรกที่ควรมีคือเงินออมเผื่อฉุกเฉินอีกทั้งควรจัดทำแผนการใช้เงินด้วยการแยกประเภทค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกันและพยายามใช้เงินจากงบประมาณที่ตั้งไว้เท่านั้นที่สำคัญเมื่อผ่านพ้นวิกฤตหนี้สินไปได้แล้วก็ควรเป็นหนี้เท่าที่ชำระไหวไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้และทุกครั้งควรคิดให้รอบคอบว่าหนี้ที่กำลังจะก่อนั้นเป็นหนี้ดีหรือไม่รวมกับหนี้เดิมแล้วชำระไหวหรือไม่เพื่อให้สามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณสามารถอ่านหนังสือดีๆทางด้านการเงินการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดมารวยค่ะเปิดโลกแห่งการลงทุนมารู้ที่มารวย